เยอรมนียอมรับแอสตราเซเนกาที่ผลิตในไทยแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าคนที่ฉีดแอสตราเซเนกาทั้ง2เข็มก็สามารถเข้าสู่เยอรมนีได้ทั้งท่องเที่ยวและเยี่ยมเยียนโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆฉะนั้นการเข้าเยอรมนีตอนนี้สำหรับคนที่ฉีดแล้วโอเคอิสระเสรีได้นะครับส่วนคนที่ยังฉีดไม่ครบหรือยังไม่ได้ฉีดก็คือจะต้องมีเหตุผลความจำเป็นซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเป็นเยี่ยมเยียนนั่นเองแล้วก็ต้องมีหลักฐานความสัมพันธ์เอกสารราชการหรือรูปภาพยืนยันความสัมพันธ์ทีนี้เรื่องของวัคซีนเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าเยอรมนีเขายอมรับแอสตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศไทยแล้วแต่วัคซีนอื่นอย่างซีโนแวคซีโนฟาร์มยังคือเขายังรับวัคซีน4ยี่ห้อตาม EU อยู่เหมือนเดิมนะก็คือไฟเซอร์โมเดอร์นาจอห์นสันแล้วก็แอสตราเซเนกาแต่ทีนี้เนี่ยเขาเพิ่มเติมจากเดิมไงเป็นเว็บไซต์ของ Paul Ehrlich Institute อ่ะซึ่งถ้าเราดูในหน้าเว็บของสถานทูตอ่ะเขาจะอ้างอิงไปที่เว็บนี้แหละว่ารายชื่อวัคซีนที่สถาบันนี้รับรองฉะนั้นก็จะสามารถเข้าสู่เยอรมนีได้ก็คือพอเราเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับหน้าของสถาบันนี้นะครับ Paul Ehrlich Institute เนี่ยเราเลื่อนมาตรงหัวข้อว่า List of Authorization and Vaccine Product Name in Third CountriesOutside the EU and EEA คือ AstraZeneca เนี่ยเขารับรองอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้คือเขารับรองเฉพาะที่ผลิตในยุโรปแต่ตอนนี้เขารับรองคือเทียบเท่าคือหมายความว่า AstraZeneca ที่ผลิตที่ประเทศอื่นเขาก็ยอมรับหมดแล้วฉะนั้นยังคง4ยี่ห้ออยู่เหมือนเดิมแต่ Astra ในต่างประเทศยอมรับแล้วนะครับฉะนั้นเรากดเข้ามาตรงหัวข้อที่บอกเมื่อกี้แล้วก็มันเป็นคำว่าVaxzevria formerly COVID-19 vaccine AstraZeneca พอเราจิ้มตรงเครื่องหมายบวกไปปุ๊บหาชื่อประเทศไทยก็จะมีอยู่นั่นก็หมายความว่าอย่างที่บอกนะครับฉีด Astra 2เข็มก็สามารถเข้าสู่เยอรมนีได้โดยที่ไม่มีข้อแม้ใดๆอ้อต้องเว้นระยะห่าง14วันก่อนแล้วสำหรับการฉีดไข้เนี่ยสถาบันนี้หน้าเพจนี้เลยเขาก็มีบอกไว้ด้วยว่าฉีดไข้เขายอมรับได้เฉพาะแอสตราบวกไฟเซอร์หรือแอสตราบวกโมเดอร์นาฉะนั้นฉีดไข้ได้แค่นี้นะครับก็คือยินดีด้วยนะครับต่อไปก็จะเข้าสู่เยอรมนีได้มากยิ่งขึ้นส่วนยี่ห้ออื่นซีโนแวคซีโนฟาร์มก็รอกันไปก่อนคิดว่าเขาคงจะยอมรับกันได้ในเร็วๆนี้แล้วก็หวังว่าประเทศอื่นจะยอมรับแอสตราเซเนกาของไทยตามมานะครับตอนนี้มีที่รับแอสตราเซเนกาไทยก็มีเยอรมนีฝรั่งเศสแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์3ประเทศ